ู่รายการเต้นรำทำครัวนะคะวันนี้ภัทรวรินทร์ทิมกุลนะคะจะไม่ออกไปภาคสนามเพราะว่ามีน้องรักของเราจาก AF8นะคะน้องต้นนั่นเองนะคะที่จะไปสัมภาษณ์เชฟฝรั่งเศสที่โรงแรม Sofitel Bangkok สุขุมวิทค่ะไปเจอกับน้องต้นเลยค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ตอนนี้นะครับต้นก็อยู่ข้างหน้าโรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพสุขุมวิทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านไปชมกับห้องอาหารลาพาร์ทแชมเปญบาร์และรีสอร์ทครับเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงตามเข้าไปดูกันข้างในเลยแล้วกันครับไปเลยครับตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ห้องอาหารลาพาร์ทแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวตามไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับไปเลยครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ห้องอาหารลาพาร์ทแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์เชฟทั้ง2ท่านนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็อาหารจานเด่นของเขาหรือว่าอาหารที่เขาถนัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วกันนะครับโอเค Hello Hello Okay so can you guys please introduce yourselves Aurélien Poirot Executive Chef of the Sofitel Bangkok Sukhum Vit Jérémy Touré Chef of La Part Are you both French? Yes. We are. Okay. So, what are the most popular dishes here in this restaurant? I think the lobster. The lobster, we change the recipe of the lobster every 2 weeks, but we have always a lobster on the menu, and that I think is the most popular dish. ก็เขาบอกว่าอาหารที่โด่งดังมากที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของ lobster ครับก็เขาจะมีการเปลี่ยนเมนูที่ใช้ lobster เนี่ยทุกๆ2อาทิตย์เลยอะไรเงี้ยครับ Okay so I'm getting a little hungry now so what are you guys gonna prepare for me today Today we will prepare oyster lobster Okay sounds awesome Thank you I can't wait for it Yeah we go Okay let's goWhat do you call this again? It's a French oyster from Cancale with a salsa, Thai fruit salsa, and olive oil. ตามนั้นแหละครับจะไม่รู้จะแปลยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยดีกว่า Let's go to the next one. Yeah, the next one. Okay.That's done. The lobster, coconut milk polenta, coral and ginger butter. นี่นะครับชมหน้ากว่าจะเสร็จออกมานี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ความซับซ้อนเนี่ยจะมีมากกว่าจานแรกแน่นอนก็จะมีการลวก lobster มีการเคี่ยวซอสมีการอะไรหลายๆอย่างก็น่าทานมากเลยทีเดียวครับครับแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันนะครับก็หลังจากที่เมื่อกี้เราได้เข้าครัวกับเชฟทั้งสองท่านนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาอันควรแล้วที่เราจะได้มาชิมอาหารกันว่าจะอร่อยแค่ไหนก็รอมานานแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามีแขกมานั่งทานอาหารด้วยนะครับก็คือคุณมาคุสนะครับเป็น Food and Beverage Director ของที่นี่นะครับยังไงก็สวัสดีคุณมาคุสครับสวัสดีครับชาว Hello How you doing Good and you Okay so today we're going to be eating these food fromThe two fabulous shapes. Have you had this before? Not yet. It's a new creation from our chefs. They, every day they surprise us with great culinary creations, and it's a great opportunity for the both of us to taste these beautiful creations. Good. ก็มาคุสบอกว่าเขาก็ยังไม่เคยชิมอาหารเหล่านี้มาก่อนเหมือนกันนะครับบอกว่าทุกวันเนี่ยเชฟก็จะ create เมนูต่างๆนานามาเยอะมากเลยแล้วก็วันนี้เขาบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาชิมอาหารเหล่านี้กันยังไงก็
เราลงมือกันดีกว่าโอเค let's get started okay.ก็เรามาทานอาหารกันที่ลาพาร์ทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอทานอาหารเสร็จเนี่ยต้นคิดว่าเราน่าจะมาเดินชมบรรยากาศโดยรอบที่ลาพาร์ทกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สำหรับในห้องนี้ที่เพิ่งทานอาหารกันเสร็จไปนะครับก็จะเป็นส่วนของ Living and Dining ก็จะเป็นการตกแต่งแบบว่าสไตล์ห้องดินเนอร์เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าในส่วนนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนของเป็นส่วนคอริดอร์ซึ่งที่นี่เนี่ยที่ลาพาร์ทเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเล่ามีประวัติความเป็นมานิดนึงก็คือมีอังเคิลเป็นเศรษฐีชาวปารีเซียงฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยชอบท่องเที่ยวไปรอบโลกเลยแล้วก็จนมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเขาก็ได้มาลงหลักปักฐานที่กรุงเทพมาเที่ยวที่กรุงเทพแล้วก็เขาก็เห็นสถานที่เนี้ยรกร้างแบบว่าไม่มีอะไรอยู่เขาก็เลยเนรมิตให้กลายเป็นอพาร์ตเมนต์แบบออสมันนะครับในศตวรรษที่19แล้วก็เขาก็ได้ทิ้งที่เนี้ยไว้ให้ในฟิลของเขาหรือหลานชายที่หน้าตาดีเป็นอารมณ์แบบว่าเซเลบจากนั้นหลานชายเนี่ยก็มีเพื่อนเป็นชาวไทยอยู่กรุงเทพแล้วก็เขาก็จะมามีพาร์ตี้มีดินเนอร์มาจัดเลี้ยงกันที่นี่ทุกคืนเลยนั่นก็เป็นที่มาของที่นี่นี่เองก็คือเริ่มต้นมาจากการที่หลานชายของเขาจัดปาร์ตี้ให้เพื่อนฝูงชาวกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไลบรารีก็จะเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์จริงๆเลยเมื่อกี้นี่จะเป็นส่วนคอริดอร์นี่ก็จะมาที่ไลบรารีแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามมากนะครับครับก็ตอนนี้ต้นก็มาอยู่ที่แชมเปญบาร์นะครับซึ่งมีคอนเซปต์ว่า Bubble with Friends ก็คือการดื่มเฉลิมฉลองกับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ต้องขอบวันนี้ต้องขอบคุณลาพาร์ทมากๆสำหรับอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆยังไงก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจที่จะมาที่นี่นะครับก็ร้านอาหารลาพาร์ทนะครับที่โรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพสุขุมวิทนะครับก็วันนี้สนุกสนานมากๆแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆด้วยยังไงไปชมกับพี่เมย์ในครัวกันต่อเลยสำหรับต้นจะขอชิวต่อแล้วกันครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเทปของรายการเต้นรำทำครัวนะคะวันนี้ภัทรวรินทร์จะสอนวิธีแล่ปลานะคะไม่รู้จะสอนทำไมนะคะแต่ภัทรวรินทร์ก็แล่ไม่ค่อยเก่งแต่จะลองดูนะคะวันนี้ปลาที่เราเลือกมาแล่วันนี้ก็คือนี่ค่ะฮามาจิปลาไฮโซนะคะที่เขากินเป็นซาชิมินะคะอาหารญี่ปุ่นปลาแรกจะแล่ทั้งฟิเลอันนี้มันก็ยากพอสมควรนะคะเราก็จะหั่นก่อนตามรอยกระดูกของปลาปึ๊ดนะคะฮามาจิเนี่ยนะคะหนังเขาจะเหนียวมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาหนังปลาออกอกระดูกออกกินดักเคโอเคเราได้ชิ้นส่วนมาแล้วนะคะครึ่งหนึ่งที่สำคัญอย่าลืมซื้อมีดปลานะคะมีดปลาจะคงไปมาอยู่คงไปมาอยู่อย่างนี้ได้ค่ะเกือบแล้วค่ะคราวนี้ก็ลูดไปตามผิวหนังเขานะคะระหว่างเนื้อปลากับหนังลูดไปเรื่อยๆฟวบนะคะดึงตรงหนังเข้าไว้นะคะมันจะได้กับการแล่ปลาได้ง่ายขึ้นเรียบร้อยค่ะหนังปลาออกมาเป็นชิ้นอันนี้ก็ทิ้งไปเสร็จแล้วเราก็ได้ฮามาจิทั้งฟิเลง่ายมากเลยค่ะกับการแล่ปลาค่ะถ้าภัทรวรินทร์ได้คุณก็ทำได้ค่ะวันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ครัวของเราแล้วนะคะวันนี้ภัทรวรินทร์จะทำสตรอเบอรี่ชีสเค้กให้กินและสำหรับเมนคอร์สก็จะเป็นคิงแซลมอนแล้วก็ฮามาจินะคะทานกับฮอลแลนเดย์ซอสกับบรัสเซลส์สปราวต์แต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำฮามาจิกับแซลมอนนะคะเราจะเริ่มทำตัวชีสเค้กชีสเค้กง่ายมากทุกอย่างง่ายมากนะคะเราเริ่มด้วยนี่ค่ะขนมปังบุหรี่คลาสสิกของประเทศไทยจิ๊วใส่เข้าไปเพื่อที่ทำครัสต์นะคะใส่เข้าไปในเครื่องปั่นของเราใส่เข้าไปเงี้ยเข้าไปใส่เข้าไปเงี้ยใส่เข้าไปนั่น
นั่นแล้วก็อย่าลืมนะคะเครื่องปั่นต้องปิดฝานะคะไม่ปิดฝามันก็ไม่ติดหรอกอ่ะฮะเสร็จแล้วนะคะตัวขนมปังบุหรี่ของเราเนี่ยนะคะเราจะไว้ทำครัสต์ของชีสเค้กนะคะที่อเมริกาเขาจะใช้ graham crackers แต่ว่าประเทศไทยเราไม่มี graham crackers แต่เรามีดีกว่านั้นคือขนมปังบุหรี่นะคะเสร็จแล้วก็เอาขนมปังบุหรี่ที่เราบดเรียบร้อยนะคะใส่เข้าไปในกะละมังปุ๊บ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 เสร็จขนมปังบุหรี่ของเราบดเรียบร้อยแล้วเราจะเอาเนยนะคะหั่นเป็นรูปเต๋านะคะให้มันเย็นๆไว้นะคะอย่าให้ละลายหมดนะคะหั่นเป็นรูปเต๋าหั่นเข้าไประวังนิ้วด้วยนะคะทำพวกนี้ก็เสร็จแล้วก็บีมันเข้ามาด้วยกันนะคะโอเคค่ะเวลาเราบี้เข้ามาด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาถาดที่จะทำชีสเค้กเป็นถาดที่สามารถมีฝาเปิดฝาปิดได้นะคะชีสเค้กมันจะได้ไม่ติดรอบๆก่อนแรกก่อนที่เราจะทำครัสต์นะคะเราเอาเนยชิ้นเล็กๆแล้วก็ถูให้รอบทั้งก้นมันข้างๆนะคะถูให้รอบเลยนะคะถูให้รอบเสร็จแล้วขออนุญาตล้างมือนิดนึงเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เอาแป้งครัสต์ที่เรามีนะคะใส่เข้าไปข้างใต้คราวนี้บี้ให้เขาเป็นชั้นเดียวกันให้เรียบพยายามให้ขอบเขาเท่ากันนะคะเพราะว่าเราจะเห็นขอบของครัสต์แล้วก็ขอบของชีสเนี่ยมันจะสวยงาม นี่นะคะเวลาเสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรใส่เข้าไปในตู้เย็นพักไว้ในตู้เย็นแป๊บหนึ่งคราวนี้เรามาทำฟิลลิ่งข้างในนะคะใช้ครีมชีสนะคะ8 ounces of cream cheese นะคะปั่นกับน้ำตาลนะคะ1ส่วน4ของถ้วยนะคะใช้เครื่องปั่นนะคะบดมันเข้าไปคราวนี้นะคะเราจะใช้ไข่ไก่นะคะ4ฟองกับไข่แดง2ฟองนะคะไข่ไก่พร้อมไข่ขาวไข่แดงพร้อมไข่ขาว4ไข่แดงเฉยๆอีก2ใส่เข้าไปแล้วก็เงี้ยวไปเลยเราจะใส่วานิลลาเอ็กสแตรคนะคะพยายามทำทุกอย่างด้วยประมาณ1ช้อนชาใส่เข้าไปเรียบร้อยนะคะเราจะใส่แป้งอเนกประสงค์สามช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปเงี้ยว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 ตีนะคะให้มิกซ์เจอร์ของเราเนียนนุ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเงี้ยวเสร็จแล้วก็ปิดนะคะตั้งเตาอบอยู่ที่180องศานะคะบนล่าง180องศา180นะคะเวลาทำชีสเค้กเคล็ดลับของการทำชีสเค้กนะคะเราจะต้องใส่น้ำในกะละมังนิดนึงแล้วใส่ไปใต้เตาอบเหตุผลที่เอาน้ำใส่ในกะละมังไว้ใต้เตาอบเวลาเขาอบด้วยความร้อนไอน้ำจะขึ้นมานะคะไข่ของเรามันก็จะค่อยๆตุ๋นพร้อมกับชีสข้างในจะได้นุ่มไม่มีฟองอะไรเยอะแยะมากมายคราวนี้แป้งของเราแป้งครัสต์ของเรานะคะหลังจากแช่เตี้ยน1ชั่วโมงเอาออกมาชวาบง่ายๆเลยค่ะเทครีมชีสของเราเข้าไปชวาบเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เตาอบไม่ลืมครับคราวนี้นะคะมาถึงตัวปลาของเราวันนี้นะคะที่เมย์เลือกใช้ก็คือมีฮามาจิกับคิงแซลมอนแซลมอนเนี่ยนะคะโปรตีนจะสูงมากนะคิงแซลมอนสังเกตว่าสีเขาจะไม่เหมือนแซลมอนธรรมดานะคะจะออกค่อนข้างส้มนะคะโปรตีนสูงมากกว่าความมันความหวานสูงมากแต่ฮามาจิเนี่ยเขาจะเรียกว่า king of protein king of fish นะ
ะคะเพราะโปรตีนเยอะที่สุดในบรรดาปลาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามันแพงอย่างเดียวแต่โอเมก้า3อะไรอย่างเงี้ยเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นควรให้ลูกหลานทานนะคะเราจะมีฮามาจิ1ชิ้นพร้อมกับแซลมอนชิ้น1นะคะชิ้นใหญ่มากเอาสักแค่นี้ละค่ะที่เราใช้อ่ะเก็บปลาไปตรงนู้นคราวนี้เรามีฮามาจิแอนเรามีแซลมอนปลา2ชนิดนะคะคราวนี้เราจะห่อปลาด้วยพาม่าแฮมของจาการ์ตานะคะที่เขาสไลด์มาเรียบร้อยในแพ็คนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ยุ่งยากไม่ต้องมานั่งสไลด์กันนะคะแล้วเราจะเปิดเตากริลของเราใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงนะคะเหตุผลที่เมย์จะไม่ปรุงปลานะคะด้วยเกลือพาม่าแฮมเขาเค็มอยู่แล้วนะคะระวังนะคะเพราะพาม่าแฮมเนี่ยเขา delicate มากๆเขาแตกเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมนะคะเราจะพันเขาไม่ต้องพันทั้งตัวของปลานะคะแค่ตรงครึ่งหนึ่ง in the right in the middle แค่ชิ้นเดียวขออีกชิ้นหนึ่งนะคะโอเคค่ะคราวนี้ด้านที่ขอบมันติดนะคะเราจะวางด้านนี้ลงที่กริลเขาจะได้ไม่แตกออกมานะคะมัดเขาแน่นก็ได้อบอุ่นอะฮะฮามาจิทำเหมือนกันค่ะเอาพาม่าแฮมออกมานะคะอุ๊ปส์นะคะมัดฮามาจิด้วยพาม่าแฮมโอเคค่ะฮามาจิก็พันด้วยฮามาแฮมแล้วพร้อมกับปลาแซลมอนนะคะตอนนี้เราก็รอให้กริลร้อนจัดนะคะเอาด้านที่เป็นรอยพับนะคะวางลงก่อนคราวนี้ปลา2ชิ้นนี้เราจะรับประทานด้วยซอสฮอลแลนเดสที่เขากินกับเอ็กซ์เบเนดิกต์ตอนเช้าทำง่ายมากอีกแล้วนะคะไข่แดง1ฟองนะคะวิธีทำคล้ายๆมายองเนสเลยนะคะใส่ดีจองมัสตาร์ดนิดนึงนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันคล้ายๆมายองเนสแต่เราจะไม่ใช้น้ำมันอะไรทั้งนั้นเราจะใช้ตัวนี้ค่ะ clarified butter นะคะ clarified butter ก็คือเนยที่ได้ผ่านความร้อนแบบอ่อนๆนะคะแล้วแค่เป็นตัวน้ำมันตัวนมเราได้ควักออกไปหมดแล้วนะคะเราค่อยๆใส่ clarified butter ไปคราวนี้ตีให้เข้ากัน Hollandaise sauce นะคะซอสของเราต้องเปรี้ยวนิดนึงด้วยใส่มะนาวดิ้วบีบมะนาวเข้าไปนะคะเอาเม็ดออกนะเราไม่อยากมีเม็ดอยู่ในซอสบีบมะนาวเข้าไปแล้วก็คนนี่เม็ดออกมาโอเคเสร็จแล้วทำฮอลแลนเดสเสร็จแล้วนะคะเราต้องเก็บเขาไว้ในตู้เย็นเพราะเดี๋ยวไม่งั้นเขาละลายมาถึงนะคะปลาของเราสวยงามอย่าลืมนะคะปลาฮามาจิและปลาแซลมอนสามารถทานเป็นซาชิมิได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปลา2ตัวนี้ถ้ามันโอเวอร์คุกหรือว่าสุกมากเกินไปเนื้อมันจะแข็งมากแล้วมันก็จะเหมือนกินกระดาษเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในดิบนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเพราะอยู่คนเรามันกินซาชิมิอยู่แล้วนะคะเราจะเอาจานสีขาวมาแต่งแล้วไม่ใช่ลิ้นชักนี้นะคะวับนะคะผักที่เราเลือกที่จะใช้กับปลา2ตัวคือนี่ค่ะ Brussels sprout เคยเห็นไหมคะมันเหมือนกะหล่ำปีอันเล็กๆเด็กมักจะไม่ชอบกินแต่เชื่อหรือไม่วิตามินสูงมากวิตามินสูงมากๆนะคะเดี๋ยวเราอัน Brussels sprout วางตรงนั้นเค้กที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะชีสเค้กของเราขอวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กได้ยังไงเพราะว่าเรามีสตรอเบอรี่พิวเร่
จากบริษัทจาโคต้านะคะเป็นสตรอเบอรี่ 100% ซึ่งข้าวพิเรบดมาให้เรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเราจะตัดเค้กราดสตรอเบอรี่แล้วเด็ดเลิศเราดูนะคะปลาเราสุกหรือยังวิธีให้รู้ว่าปลาสุกและไม่สุกแค่กดตรงกลางถ้ารู้สึกเขาแน่นๆแสดงว่าเสร็จสับนะคะเราจะเอาฮามาจิวางวับเสร็จแล้วเราจะเอาปลาซามอนวางนี่ค่ะเป็นดูโอโปรตีนเลยค่ะทั้งฮามาจิแอนด์คิงซามอนราดวางผักนิดๆหน่อยๆสองด้านนะคะเสร็จสับราดด้วยฮอลแลนเดสซอสวับนี่เรียบร้อยจานแรกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นฮามาจิแอนด์คิงแซลมอน with hollandaise sauce นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเค้กกันนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะก่อนแรกเอามีจิ้มเข้าไปตรงกลางโอ้รู้สึกดีหันลงมาโอ้ก็ยังรู้สึกดีอีกข้างหนึ่งโอ้นุ่มนิ่มโอ้โอ้ตื่นเต้นนะเนี่ยไอ้ตื่นเต้นกะจานเฮ้ยyes and then เราราดด้วยสตรอเบอรี่ยำสวยงามโอเคค่ะ strawberry cheesecake and hamachi with king salmon and hollandaise sauce ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมนูของเราก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะ hamachi and king salmon king salmon นะคะที่แรปด้วยพาร์มาแฮมนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมนะคะว่าพาร์มาแฮมและเมลานอสซาลามิสามารถซื้อได้ในบูธของจาโคต้าในซูเปอร์ชั้นนำทั่วไปนะคะถ้าหาไม่เจอเข้าไปในเว็บไซต์ของจาโคต้า .com นะคะมีแน่นอนนะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ลืมไม่ได้ก็คือสปอนเซอร์น่ารักน่ารักของเราก็คือ Modern Form Franke และที่ขาดไม่ได้บริษัทจาโคต้านะคะอย่าลืมนะทำกับข้าวต้องมีความสุขอาหารถึงจะออกมาอร่อยค่ะถึงเวลาที่พวกเราจะชิมแล้วมาเร็วเอาเร็วเอาเร็วซ้อมมาซ้อมซ้อมซ้อมมาซ้อม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 มาซ้อมซ้อมซ้อม